วันนี้วันที่5กรกฎาคม2556อากุงมาเยี่ยมน้องปูนกับน้องปั้นคนนี้นะคนนี้เป็นแฝดน้องตั้งชื่อว่าปูนอากุงตั้งชื่อจีนให้ว่าหวังจงเหยียนไหนอากุงลองพูดชื่อหน่อยนะหวังจงเหยียนอันนี้คนที่สองชื่อหวังจงหมีนนะเป็นแฝดพี่เพราะว่าออกมาทีหลังนะป้าป้าตั้งชื่อให้ว่าปั้นนะแล้วอากงก็ตั้งชื่อหวังจงหมิ่นหวังจงเหยียนคนโตแปลว่าอะไรนะดินใหญ่แล้วคนเล็กอ่ะหวังจงหมิ่นมีความรู้รอบตัวอติทั้งสองชอบไหมนะอันนี้อติอากุงมาเยี่ยมนะนี่เพื่อนตันอารมณ์ใช้นะพี่จีจี้ป้าเล็กอากงนานิดอาพอารมณ์นะวันนี้วันที่6กรกฎาเวลา3 ทุ่มมาเยี่ยมหนูปูหนูปั้นนะครับมาเยี่ยมเยอะเลยคนนี้พี่ป้าเล็กคนไหนน่ารักกว่ากันนี่คนไหนน่ารักกว่ากันเท่ากันเลยโอ้ขายาวโอ้มัดแน่นเลยนี่คนนี้มัดแน่นเลยนี่มัดแน่นต้องจับเอาไว้แน่นๆจับแน่นๆคุณแม่มาละคุณแม่ทำไมคุณแม่หน้าเหลืองเลยปักนมผมมากเลยเดี๋ยวส่งไปเรียนภาษากับจิจี้นะแล้วคนนี้เป็นไงจิจี้คนนี้หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันคนนี้หน้าเหมือนอนัตดูคิ้วสีทองเลยอาปาวันนี้มาเยี่ยมหวังจิงเหยียนกับหวังจงหมินนะคนที่จงหมินหรือจงเหลียนคนที่จงหมินเมื่อวานอาปาตั้งให้ละน้องแล้วนะลงแล้วนะแล้วคนน้องชื่ออะไรแล้วปะจงเหยียนน้องชื่อจงหมิงไงใช่เนี่ยคนเนี้ยแล้วคนเนี้ยคนพี่จงเหยียนอ่ะนาทิพย์ไปไหนมาแปรงฟันแปรงฟันคนนี้น่ารักมากก็เหมือนพี่หลับสบายเลยหลับสบายเลยนิดเอาไปเลี้ยงคนหนึ่งไหมนิดคนที่ออกที่หลังไงคนนี้ใช่ไหมที่เมื่อวานนั้นก็ชอบเลยชอบไปเนี่ยคนนี้ใช่ไหมออกลมคนไหนที่โดนคนนี้ไม่โดนยุงกัดร้องนะไหนน้องปูน้องปูน
กำลังร้องหมอหน่อยหมอหน่อยมีวิธีทำให้ไม่ร้องนะสรุปแล้วก็ยังร้องอยู่ว่าหยุดร้องแล้วนะเก้ากรกฎาคมอากงอาโพลุงใช้ป้าเล็กอาเจนแล้วก็พี่จิจี้มาเยี่ยมน้องตั้นน้องตั้นเพิ่งกินนมหมาม้าเสร็จนะกำลังกินนมหมาม้าเสร็จวันนี้น้องตั้นปิดตาเพราะว่าต้องส่องไฟตัวเหลืองนิดหน่อยนะครับคนนี้คนนี้ตัวใหญ่กว่านะคนนี้ตัวใหญ่คนเล็กกว่าพี่ไม่เหรอเดี๋ยวก่อนคนพี่ตัวเล็กเอาก่อนคนน็อตน็อตจะเอาคนไหนพี่คนไหนน้องเอาคนจริงเอาของจริงเอาคนไหนอันนี้ชื่อน้องปั้นเป็นน้องอันนี้ชื่อน้องปั้นเป็นน้องน้องปั้นเป็นน้องวันนี้น้องปั้นโดนจับปิดตาเพราะว่าตัวเหลืองเล็กน้อยน้องไม่เขียนแฝดพี่อ่ะคลอดก่อนน้องเขียนแฝดพี่เพราะว่าคลอดก่อนคุณหมอก็เลยเรียกเป็นแฝดพี่แฝดพี่ไปจะไปส่องไฟก่อนนะไปส่องไฟก่อนอ่ะเริ่มละวันนี้วันศุกร์ที่12เดือน7แล้วอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลหัวเฉียวอาคารชั้น19ห้อง6มาเยี่ยมน้องปูนกับปั้นโอเคนั่นนี่ไหนน้องปั้นตรงนี้เขียนว่าโอเคแล้วนี่ชื่อน้องปั้นน้องปั้นทำอะไรอยู่น้องปั้นหลับค่ะหลับเหรอหลับกำลังสวิตดรีมโอ้ยสวิตดรีมแล้ววันนี้ใครมาเยี่ยมบ้างวันนี้หนูมาเยี่ยมแล้วมีใครมาเยี่ยมอาเชนอาเชนอาสอนอากงอาโพปะป้าเหรออ๋อติดๆร้องแล้วไหนแล้วน้องน้องดูยังไงว่าเป็นน้องปั้นติดๆร้องหมดแล้วตอนหิวร้องตอนหิวอ่ะหางเต่าปั้นมีหางเต่าก็ร้องตอนหิวไงยังไม่ได้นอนกับเราน้องปูนเนี่ยปูนกว่านี่แม่รู้เรื่องแล้วแม่อิจฉาหน้าจ่องเล่นนอนไม่กลางคืนนอนไม่พอแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วแล้วจิจี้มารับด้วยป่ะครับจิจี้มารับด้วยป่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้เราต้องเป็นติงแบกกับกลับนะเสร็จแล้วก็ต้องไปวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมน้องปูนกับน้องปั้นที่บ้านวันนี้อากุงอาโพแปะใช้ป้าเล็กน้านาอาหมอหน่อยอาหมอไกแวะมาเยี่ยมนะแล้วก็น้านาด้วยพี่พลอยพี่จี้พี่แพรวแต่พี่แพรวกินแต่องุ่นอย่างเดียวเลยนะนี่อากงน้องคนนี้ชื่ออะไรนะจีจี้จีจี้แนะนำน้องหน่อยน้องชื่ออะไรน้องปั้นน้องปั้นใช่ไหมรู้ได้ยังไงว่าเป็นน้องปั้นอ่ะน้องปั้นเป็นน้องน้องปั้นกำลังนอนหลับอยู่น้องปั้นหน้าตาเหมือนอนอตหน้าตาเหมือนอนอตเหรอแล้วน้องปูนอยู่ไหนน้องปูนอยู่อันนี้แม่
แม่ทิพย์ตอนนี้พี่พลอยอยู่กับใครเอ่ยพี่พลอยอยู่กับใครน้องปูนน่ะน้องปูนทำอะไรอยู่ครับแม่ขับคุยอ่ะคอฟฟี่คอฟฟี่อะไรนะคอฟฟี่คอฟฟี่เอามานอนด้วยกันละโอ้คนเยอะแยะเลยน้องปั้นยังหลับคามือคราวหลังต้องมาตรงปากซอยรู้ป่ะช่วงเนี้ยแต่ว่าน่าจะสักเดือนนึงก็จบแล้วไม่เกินเดือนเพราะเขาทำท่อให้มันเรียบ อาทิตย์วันนี้ใครมาทำอะไรกันใครมาทำอะไรกันเนี่ยถ่ายป้าป้าหน่อยกำลังนอนหลับอยู่นะอันนี้น้องปั้นอยู่กับอาไก่พี่จี้แล้วก็อาหมอนหน่อยอาหมอนหน่อยอาหมอไก่พี่จี้ไหนน้องปูนก็หลับตรงนี้ใครกันแน่เฮ้ยอันนี้น้องปั้นอยู่กับหมองไก่น้องปั้นเรียบผิดเอ้าอากงทำไมมานอนเฉยเลยเหรออาโปก็มาด้วยนะอันนี้คนน้องนะเราให้เป็นคนน้องชื่อน้องปั้นใช่ไหมนี่น้องปั้นน้องปั้นมีหางเต่าปั้นมีหางเต่าใช่ถูกเราจะได้เห็นเขาไงอาตีน้อยปับป้าเองอาตีน้อยทั้งสองเป็นอะไรหาวันนี้วันที่18กรกฎาคมนะที่บ้านของอาตีน้อยทั้งสองคนซ้ายก็คือน้องปูนคนขวาก็คือน้องปั้นใส่เอี่ยมของอากุงเท่และอบอุ่นดีมากเลยปาซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนเดี๋ยวเอามิ้งหลังนี่ไงน้องโคน้องปันน้องโคน้องปันมารับให้ทองคนละบาทเนื่องในวันเกิดให้ทองน้องปูนน้องปันนะคุงให้ทองคนละบาทวันที่11กรกฎาคมอาคุงให้ทองน้องปูน้องปังเป็นรางวัลพร้อมกับล้านหลานอีก3คนล้านห้าคนให้คนละบาทน้องปูน้องปังให้ปรับปลารับแทนนะ
นี่ปรับปลารับแทนเดี๋ยวปรับปลาเอากลับไปดูโอ้โหเจียนครบรอบ1เดือนฮ่า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 ปั้นกางเกงแดง3โล9นะฮะปั้น3โล9ใส่กางเกงแดงมองกล้องหน่อยนะลุงนะเอ๊ะคนนี้ร้องใครอ่ะที่มันโผล่เข้ากล้องปุ๊บเงียบเลยนะลุงนะวันนี้ลุงหนัก 3.7 กิโลแล้วทายกล้องหน่อย2นาทีน้อยน้องโพนกางเกงส้มน้องปั้นกางเกงแดงอ๋อลุกป้าป้าอยู่นี่นะป้าอยู่นี่เขาอยู่ในท้องเขาดิ้นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเลอะละน้องต้องปั้นเลยใหญ่เลยวันที่23กรกฎาคมน้องปูน้องปั้นกำลังนอนเล่นกันเหมือนตอนอยู่ในท้องเลยน้องปูน้องปั้นคนไหนน้องปูนคนไหนน้องปั้นเฉลยคนขวาคือน้องปูนคนซ้ายคือน้องปั้นราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนวันที่6สิงหาคมน้องปั้นอายุได้1เดือน2วันเริ่มนอนคว่ำกำลังโชว์ท่านอนคว่ำนะครับกำลังพลิกจะพลิกตัวโชว์ไหวไหมลูกไหวไหมลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงไอ้ยาลูกไม่ไหวอ่ะลูกเอาไงดีเอาไงดีโอ้ยกคอขึ้นเลยนะยกคอขึ้นนะเกือบแล้วลูกเดี๋ยวพยายามอีกทีลองดูไหวไหมไหวไหมเอามามาวันนี้วันที่7สิงหาถึงคิวน้องปูนนะน้องปูนน้องปูนอายุ1เดือนกับ3วันโอ้น้องปูนถอดใจเลยอ่ะร้องโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่ไหวอ่ะ